ชื่อเมย์ฝนภาปราโมทณ อยุธยานะคะวันนี้เมย์ก็มารับบริการที่โรงพยาบาลนครทนนะคะศูนย์ผิวหนังและความงามนะคะตอนนี้เนี่ยเมย์ประกอบอาชีพเป็นครูสอนดนตรีนะคะแล้วเมย์ก็มีเป็นนักร้องนะคะรับงานร้องเพลงต่างๆแล้วก็เพิ่งจะมีลูกคนที่2ไปทีนี้เราก็มีความกังวลว่าพอมีลูกคนที่2แล้วเราก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกลัวจะแบบน่าจะแบบย่อนคล้อยแล้วก็กำลังจะ40แล้วด้วยเราก็ค่อนข้างที่จะแบบมีความกังวลตรงนี้มากก็เลยปรึกษาคุณหมอว่าเอ๊ะทำยังไงดีให้เราดูเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะเราต้องสอนเด็กด้วยแถมต้องออกไปร้องเพลงข้างนอกด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยากจะให้หน้าตาเราดูสดใสแถมเลี้ยงลูกก็โซมากอีกก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคลองมาทำดูละกันก็เลยมาทำตัวอัลตราฟอร์เมอร์ก่อนหน้านี้ก็ได้หาข้อมูลมาสักพักเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเป็นคนที่ขี้กลัวมากคือกลัวเจ็บแล้วก็ไม่เคยทำอะไรแบบที่คือเคยแต่ทำพวกทรีทเมนต์อะไรอย่างนี้แต่พออย่างที่บอกพอใกล้จะ40แล้วเนี่ยปีหน้าก็40แล้วก็คิดว่าทรีทเมนต์คงจะไม่พอจริงๆก็เลยปรึกษาว่าเอ๊ะมีทำตัวไหนบ้างหมอก็บอกอ้าวโอเคทำตัวอัลตราฟอร์เมอร์ก็ดีแล้วบวกกับคุณหมอที่นี่ก็เป็นคุณหมอที่เราไว้วางใจคุณหมอเวลาจะทำคุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าตัวนี้ทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็เลยไว้ใจแล้วก็ยอมว่าอ่ะโอเคยอมเจ็บลองดูซิว่าจะเจ็บมากแค่ไหนตอนก่อนทำก็กังวลเพราะด้วยความที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยก็คิดว่าเอ๊ะมันจะเจ็บแค่ไหนคือไปยาชาก่อนแล้วก็เจ็บแต่ว่าอย่างที่เขาบอกก็คือเจ็บแป๊บเดียวจริงๆค่ะแล้วก็หายหัวแรกจะเจ็บมากหน่อยหัวต่อไปก็จะเบาลงแล้วก็แทบจะไม่เจ็บเลยก็เริ่มสบายแล้วเพราะฉะนั้นความเจ็บมันอาจจะแค่แบบ 2-3 วิเท่านั้นเองแล้วก็หายเลยค่ะหลังจากที่ทำแล้วก็แฮปปี้คุณหมอให้ส่องกระจกตลอดนะคะระหว่างทำเนี่ยก็รู้สึกว่าหน้ากระชับแล้วยิ่งพอทำออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจับหน้าตัวเองก็มันรู้สึกเหมือนมันตึงขึ้นเหมือนกันแล้วก็แบบรู้สึกมันกระชับขึ้นจากตอนแรกรู้สึกว่าแก้มมันแบบค่อยๆลงมาหน่อยเริ่มหย่อนคล้อยอย่างที่บอกพอจับตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันยกกระชับขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้บริการเนี่ยนะคะประทับใจมากตั้งแต่จอดรถเลยพอจอดรถปุ๊บทั้งรปภ.ก็สุภาพนะคะแล้วก็แนะนำอย่างดีว่าให้เดินไปตรงไหนอะไรยังไงพอมาที่ศูนย์คนที่ศูนย์ก็ดูแลอย่างดีนะคะหมอเวลาจะทำคุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าตัวนี้ทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ก็ทั้งคนวัดอุณหภูมิหรือว่าพนักงานทุกคนในโรงพยาบาลก็ดีมากบริการดีมากๆค่ะ